วันนี้สะระสะได้ขอบคุณประชาชนที่ร่วมในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดีขณะเดียวกันก็มอบให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีกับผู้ขัดขวางการเลือกตั้งค่ะ นายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะกรรมการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยหรือสระสะถแถลงผลการประชุมสระสะว่าจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือกับทางสระสะไม่ออกไปร่วมชุมนุมเพื่อขัดขวางการเลือกตั้งกับมอบประชาธิัย์ซึ่งอาจมีบ้างแต่ไม่มากนัก และผู้ที่ออกมากระทําการดังกล่าวทางสสก็ได้มอบหมายให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นผู้ดําเนินคดีตามกฎหมายการเลือกตั้งทั้งนี้ผู้ที่พบเห็นการกระทาผิดสามารถแจ้งหรือส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทุกสถานีตํารวจหรือที่หมายเลข1599โดยทางสสได้สรุปปัญหาและเหตุขัดข้องที่กกตไม่สามารถจัดก,การเลือกตั้งในบางเขตได้ทั้งหมดก็คือ 1. เกิดจากการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่26กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมาการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่สามารถจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยการก่อกวนของม็อบประชาธิปัตย์ที่ทำการข่มขู่และขัดขวางการเลือกตั้ง 2. เมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ได้เกิดเหตุความวุ่นวายโดยการใช้อาวุธปืนและปะทุสร้ายกันที่บริเวณแยกหลัก4ี่ระหว่างม็อบประชาธิปัตย์กับกลุ่มผู้ที่ต้องการการเลือกตั้งจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทำให้ต้องประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในเขตหลัก4ี่ 3. มีการปิดล้อมที่ทําการไปรณ์นีสารกลางจังหวัดที่ว่าการอําเภอและสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานครเพื่อขัดขวางการนําหีบเลือกตั้งพร้อมบัตรเลือกตั้งออกไปยังหน่วยเลือกตั้งต่งตางๆได้ 4. หน่วยเลือกตั้งแบางแห่งไม่มีกรรมการมาปฏิบัติหน้าที่หรือขอลาออกจากตําแหน่งจึงทําให้ไม่สามารถหากรรมการมาทําหน้าที่แทนได้และ 5. ในวันเลือกตั้งทั่วไปกลุ่มผู้ชุมนุมมีการขัดขวางจนทําให้ผู้ที่มาใช้สิทธิ ไม่สามารถเดินทางไปเลือกตั้งได้ซึ่งจะต้องมีการดําเนินการทางกฎหมายต่อไปนอกจากนี้พลตํารวจโทคํารบปัญญาแก้วผู้บัญชาการสรํานักงานพิสูจน์หลักฐานสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้รายงานผลการตรวจสอบเหตุประทะที่บริเวณแยกหลักสี่ว่าในที่เกิดเหตุได้พบอาวุธป,ปืนหลายชนิดอาทิคาบิน M16 ลูกซองอาก้า11มม9มมและปืนชนิดจุด38 โดยพบโดยพบร่องรอยการยิงทั้งหมด42รอยซึ่งมาจากกลุ่มผู้ที่ต้องการเลือกตั้ง3รอยและอีก39รอยมาจากฝั่งม็อบประชาธิปัตย์โดยทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะเร่งดำเนินการขอหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็ว